วิน 4x4 Accessory 092-824-1465ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ร้องแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งทุกช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stopเบรกมั่นใจใช้รันสต็อปโทร02-224-6580-2ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันนะครับเขาถามว่าอยากรู้วิธีการเข้าเกียร์ออโต้ครับเป็นรถ Vios นะครับเข้าแบบไหนถึงถูกต้องครับข้อ1 นะครับเวลาขับรถเกียร์ดีแล้วเจอไฟแดงก่อนเข้าเกียร์ N เนี่ยต้องแตะเบรกไหมนะครับเอาง่ายๆดีกว่าครับหลายคนปัญหาโลกแตกรถติดเข้าเอ็นดีไหมหรือคาดีเอาไว้เราตอบบ่อยๆแล้วแล้วแต่ช่วงอ่ะมันไม่พังง่ายๆหรอกมันไม่ได้ใช่มันไม่ได้อะไรมากมายใช่นะทุกวันนี้ผมก็ค่าแค่แช่ดีค้างไว้แล้วก็เหยียบเบรกเอาไว้พอนอกจากมันติดนานจริงแล้วก็เรื่องเป็นเอ็นแค่นั้นเองแต่พีเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าหรอกไม่แนะนำด้วยนะกลัวใช่เพราะเป็นไปได้จังหวะมันนั่งเมื่อแล้วไฟเขียวลืมนึกว่าเข้าเอ็นอยู่เลื่อนมากึกเดียวเข้าเกียร์ถอยหลังไปไม่ได้นะหรือไม่ก็คือเข้าพีอยู่คันหลังแล้วมันชนตูดปั้งเข้าไปเกียร์พังเกียร์พังอีกพี่เอกว่าไงขับรถเข้าคือไงดีอย่างกรณีที่เขาถามเขาถามว่าในกรณีที่เราจะเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ไม่ว่าจะเป็น N D P R เนี่ยต่างๆเนี่ยจะต้องแตะเบรกไว้หรือเปล่าสำหรับเกียร์ออโต้นะครับแตะไว้ชัวร์กว่าครับแต่ถามว่าไม่แตะได้ไหมได้ถ้าเกิดคุณไม่ประมาทผมก็ต้องแตะนะขนาดผมว่าผมไม่ประมาทผมก็ต้องแตะคือกลัวไงทำให้มันชินไว้อ่ะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าไปทำเข้าขึ้นรถแล้วขาซ้ายอยู่ที่คันเร่งอย่างเดียวไม่ใช่มันควรจะอยู่ที่เบรกถูกต้องช่วงที่เปลี่ยนเกียร์ด้วยทำให้ชินไว้อ่ะถูกต้องขาขวาไม่ขาซ้ายครับมาดูข้อแบตลูกเล็กในแคมรี่อ่ะกี่ปีถึงต้องเปลี่ยนนอกจากศูนย์แล้วร้านแบตมีขายไหมคลังแบตเตอรี่มีไหมวันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปแคมรี่แบตแคมรี่ไฮบริดอ่ะแบตมีเปลี่ยนไหมมีแต่ว่าแบตจะไม่เหมือนของศูนย์ลูกเล็กที่อยู่มุมขวาฝาโปร่งท้ายของมันก็ไม่เล็กหรอกมันก็ไซส์ประมาณ85D 23L ประมาณเนี้ยไซส์23 เซนนะแต่ว่าด้วยแบตของไฮบริดเนี่ยมันจะมีตัวสัญญาณที่เอาไว้จับอุณหภูมิของความร้อนเป็นเซ็นเซอร์อยู่ที่ที่ตัวหัวแบตเลยพีอุดก็มีรถไฮบริดส่วนใหญ่มีใช่แต่ถ้าเกิดว่าซื้อแบตต่างหากข้างนอกเนี่ยมันไม่มีก็ไม่ยากก็คือถอดออกไปเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นน่ะมาแปะทับเหมือนเดิมใช้เซ็นเซอร์ตัวเก่าเปลี่ยนแต่แบตเอาถูกต้องใช้ได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตอนที่ถอดเนี่ยแนะนำนิดนึงครับสมมุติว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วมันจะมีตัวปลั๊กเซ็นเซอร์ด้วยครับอย่าถอดปลั๊กเซ็นเซอร์ไฟโชว์แล้วปัดทันทีไฟโชว์ทันทีแล้วแก้ไม่ได้คือคุณต้องไปลบโค้ดที่ศูนย์เลยถูกต้องก็คือให้ดึงทั้งยวงแล้วเวลาแปะคืนก็เอากาวแปะเข้าไปเหมือนเดิมนั่นเองใช้เวลาในการแปะกาวเย็นกาวร้อนหน่อยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแบตเตอรี่มันเป็นปลั๊กตัวหรือเซ็นเซอร์ตัวนึงใช่ครับที่เขาไปแปะไว้ที่แบตเตอรี่ใช่ครับของรถไฮบริดที่มาจากโรงงานถูกต้องเราเปลี่ยนแบตได้โดยใช้แบตข้างนอกก็มีที่เป็นแบตไซส์เดิมอะไซส์เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างใช่แต่ราคาถูกกว่าถูกกว่าเยอะใช่ไหมเพราะมันไม่มีเซ็นเซอร์ถูกกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนลงเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยเขาเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไหมไม่เปลี่ยนก็ยังคงดึงเซ็นเซอร์ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเรานี่แหละถูกต้องอ๋อนึกว่าแพงกว่าเพราะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะคือก็แค่แบตเตอรี่เนี่ยมันมีรูเสียบเซ็นเซอร์แต่นั้นเองแต่เราไม่ใช้เราลักไก่ไงเอากาวสองหน้าเอากาวสองหน้าไม่ให้กาวสองหน้าเอากาวร้อนอะแปะเข้าไปพอกาวสองหน้าปั๊บเดี๋ยวค่าความร้อนมันเพี้ยนเอาแบบให้มันแนบนิดแนบสนิทเหมือนเดิมดีกว่าทำได้ครับทำได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ราคาถูกกว่าเยอะก็ 2,600 กับ 8,000 กว่านะครับข้อปีนี้ปีหน้ารถญี่ปุ่น D segment จะมีเปลี่ยนโฉมบ้างไหมก็อีกไม่กี่วัน Accord Hybrid นะครับจะ minor change แน่นอนอีกไม่กี่วันแล้วนะครับมันจะมีอะไรอีกไหมต่อจาก Accord Hybrid segment D segment ผมไม่มั่นใจว่า Mazda เองจะเอาตัว6มาทำตลาดหรือเปล่าก็มีข่าวเหมือนกันก็ต้องรอลุ้นเอานะถ้ากลับมาเพราะก็เคยมีอยู่นะตระกูล6ของ Mazda นะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่า
แนะนำหน่อยครับ Honda Jazz ตัว GE นะครับแต่งซิ่งแบบเบาๆหน่อยครับคือตอนนี้รถเดิมๆอยากจะเพิ่มความเร็วแต่ไม่อยากยุ่งกับเครื่องยนต์อยากทราบว่าต้องทำอะไรบ้างและงบประมาณเท่าไหร่ครับชอบแนะนำหน่อยครับรีแฟตไงครับไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์ยุ่งกับกล่องครับรีแฟตไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียวารันตีวิชัย ECU ใช่แรงกว่าเดิมแน่นอนขับมันกว่าเดิมแน่นอนใช่เอาซิ่งแบบแอบซิ่งเล็กๆจัดไป 15,000 รีแฟตลองพูดคุยกันดูโทรหาพี่วิชัยได้เลยครับผมมาดูข้อนี้ก็ถามว่าขอคำแนะนำในการซื้อรถหน่อยนะครับเป็นนักศึกษาครับตอนนี้เล็งไว้คือ Mitsubishi Attard เพราะมีฟังก์ชันเยอะเน้นประหยัดน้ำมันลองไปถามเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ลองไปถามเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนแนะนำว่า City น่าจะคุ้มกว่าเพราะตอนนี้ก็สนใจ City อยู่แต่ส่วนตัวเนี่ยอยากจะได้รถที่มี GPS มีจอทัชสกรีนในตัวเน้นความประหยัดแล้วก็ยังไม่มีรายได้นะครับพี่คิดว่ารุ่นไหนเหมาะสมที่สุดครับยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเรื่องงบประมาณไม่มีลิมิตครับพอทางบ้านจัดการให้นักศึกษาผมว่าจริงๆนะไอ้ GPS กับทัชสกรีนในของนอกกายอ่ะซื้อมาใส่จอ2ดินกี่ตังค์กันตอนเนี้ยจริงๆนะมี GPS อัปเกรดได้เสียงกว่าเดิมด้วยเสียงก็ดีกว่าเดิมด้วยเสียงดีกว่าของติดรถอีกเออไม่ได้ซีเรียสดูหนังได้ด้วยใช่ครับเออผมว่าซื้อออปชั่นเสริมดีกว่า10,000 กว่าบาท10,000 ไปๆนะฮะเปลี่ยนฟอนต์2ดินน่ะเอาง่ายๆสมัยนี้เค้าเรียกอย่างเงี้ยเปลี่ยนฟอนต์2ดินพ่วงกล้องถอยหลังอีกโกง1,000 กว่าบาทอ่ะใช่กลายเป็นมีกล้องถอยหลังในตัวด้วยครับใช่มีบลูทูธโทรศัพท์สามารถสกรีนได้บางตัวใหม่ๆนี่ 20,000 กว่าบาทครับซิงค์กับ iPhone ได้อีกสมาร์ทโฟนซีรีใช้ได้หมดถูกต้องเวิร์คมากถูกต้องใช้งานได้ทุกอย่างรวมฟังก์ชันทุกอย่างอยู่นะเสียงก็ดีกว่าเดิมครับผมว่าคุ้มกว่าบางทีถ้ามองถ้าเกิดตัวที่รถที่ออปชั่นสูงแล้วมีหน้าจอเพิ่มมาอย่างเดียวนะผมว่าทำเองเปลี่ยนเองได้ถูกต้องผมว่าถ้าจะเอาจริงๆเขาอย่างที่เพื่อนบอกว่าซิตี้คุ้มสุดผมก็ว่ามันก็คุ้มนะมันใช้ได้หลายโอกาสมากมายครับก็ลองดูครับถ้าเกิดว่ามีงบประมาณผมว่าดันไปซิตี้ดีกว่านะครับครับมาดูข้อนี้ก็ถามว่าโซลูน่าตัวไฟมุมส้มนะครับไฟไม่มาหัวเทียนสูบ2กับสูบ3แต่เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ยังไม่มาอีกให้เช็คส่วนไหนดีครับก็คอยพังสิครับใช่มั้ยก็ไฟไม่มาหัวเทียนก็ต้องออกไม่ออกจากคอยเลยก็เขาบอกว่าไม่มาสูบ2 3คือถ้าเป็นโซลูน่าเนี่ยจะเป็นเครื่องกะลาเป็นกะลามีสายหัวเทียนใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคอยยังไฟยังออกสูบอื่นนะก็แสดงว่าคอยไม่เป็นไรต้องเช็คสายหัวเทียนดูสายหัวเทียนกับตัวหัวโรเตอร์แล้วก็ตัวกะลาครับก็ด้านในมันแตกไหมนะครับมาดูข้อต่อเนื่องครับ Nissan Almera ปี12นะครับเกียร์ CVT ตอนนี้วิ่งมา 70,000 กว่าโลควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้หรือยังครับตอนนี้เหยียบเบรกแล้วมีเสียงเบาๆอิดๆมาจากทางด้านหลังอันนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็น2ข้อนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เหรอแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเบรกไม่เกี่ยวนะเอาแยกกันก่อนไอ้เหยียบเบรกในอิดนี่ถ้ามันดังไม่ตลอดอาจจะเป็นแค่พับเบรกสกปรกหานะเรื่องนี้ตัดไปก่อนเอามาเรื่องเกียร์ก่อน 70,000 โลเปลี่ยนได้ยังทำไมล่ะคือในศูนย์บริการเนี่ยยังไม่เปลี่ยนให้แต่ว่าเราเป็นเจ้าของรถยนต์เองแล้วเราคิดว่าเราจะใช้งานยาวๆเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนเร็วกว่านั้นประมาณสัก 20,000 กิโลไม่เกิน 40,000 กิโลเมตรยอมจ่ายเองอีกนิดหน่อยเพื่อยืดอายุเกียร์ออกไปครับผมเพราะว่าสภาพอากาศรถติดเมืองไทยมันสุดยอดอยู่แล้วใช่ถ่ายน้ำมันเครื่อง2หนถ่ายน้ำมันเกียร์หนนึงอย่างนี้ก็ได้ถ้าทำได้แบบนี้นะอายุเกียร์จะยาวนานมากใช่นะฮะมาดูข้อนี้ครับคุณไดเอชวันออกตัวเกียร์ธรรมดามานะครับออกตัวนะครับเป็นรุ่นคุณไดเอชวันรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับออกตัวเกียร์1เกียร์2มีอาการสั่นกระพือทางศูนย์บอกว่าต้องเปลี่ยนคัทลูกปืนแล้วก็หวีคัททั้งชุดแยกไม่ได้ราคาประมาณ 50,000 กว่าบาทขอคำแนะนำด้วยครับว่าเกียร์ธรรมดาขอคำแนะนำด้วยครับไหนว่าเกียร์ธรรมดาทนกว่าซ่อมไม่แพงไงครับมือ2เกือบ 60,000 โลครับตอนนี้หนักใจเลยก็นี่มันเจอยกชุดไงนี่เขายกไฟวินด้วยใช่ไหมวีคัทก็คงไม่เกี่ยวกับไฟวินนะที่เขียนมาที่เขียนให้ข้อมูลมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับไฟวิวแต่หวีลกชุดแต่เข้าใจว่าถ้าราคานี้มันอาจจะมีมาด้วยนะนะเพราะราคานี้มันน่าจะไฟวินนะไม่ต้องฟังน่าจะไปเช็คอีกทีนึงคือเป็นอย่างนี้จริงๆเขาบอกมันแยกไม่ได้อะไอไฟวินที่เขาแยกไม่ได้เพราะว่าอาการนี้มันเหมือนไฟวินด้วยนะใช่ไหมพี่เอ็กเกียร์หนึ่งเกียร์สองออกปล่อยคัทแล้วมีอาการสั่นๆอย่างแรกคือคัทก่อนครับนะครับถ้าผ้าตัวแผ่นคัทยังไม่มีปัญหายังไม่สึกยังไม่อะไรกินสึกหน้าเท่ากันก็ต้องไปปรับตัวหน้าแผ่นคัทแล้วก็ตัวหวีอีกใช่ไหมไล่ดูสุดท้ายแล้วถึงเป็นไฟวินนี่ช่างน่าจะวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องเปลี่ยนทั้งยกชุดอาการนี่ถึงจะหายไปราคาประมาณนี้นะถ้ายกชุด
ถือว่าราคาค่อนข้างโอ้โหแรงราคาสูงไงราคาสูงแต่ว่ามันมีอีกวิธีนึงรถคันนี้มือสองไม่ใช่เหรอมือสองครับมือสองถ้าไม่ซีเรียสหมดวารันตีแล้วข้างนอกก็มีถูกกว่าครึ่งๆเลยมีของชุดคลัตช์ใช่เทียบได้ H1 น่ะผมว่าเทียบได้เพราะมันมีเลยชุดคลัตช์ปกติดีเซลความเร็วธรรมดาเนาะเอาคัดมาอัดก็ยังได้เลยแล้วก็หวีก็ต้องลองดูเทียบเอาคือมันต้องรื้อดูก่อนแหละอย่างแรกอ่ะใช่ไหมพี่เอ็กก็ทางศูนย์ถ้ายังไม่ได้ขับเนี่ยอาจจะตีเป็นตีรวมไปก่อนแล้วแจ้งประเมินคือการแจ้งระบบศูนย์เนี่ยเขาต้องแจ้งขอบเขตกว้างก่อนยกชุดว่าถ้าแพงสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ลูกค้ารับได้ลูกค้ารับได้ทำบางทีอาจจะไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะทำให้มันอยู่ในตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารถยนต์ชั้นดีเนี่ยนะครับมักจะใช้ระบบไฟวิวแบบ Dual Mass คือขยับได้เต้นได้ซึ่งมันจะมีปัญหากับการใช้งานมันจะไม่ทนกับการใช้งานตัวนี้เป็นไหม H1 ผมเชื่อว่ารถระดับแบบเนี้ยต้องมีไฟวิวแบบดิ้นได้ครับซึ่งมันไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นราคาอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยมันราคาสูงอย่างที่พี่บอมแนะนำเลยคือลองเช็คข้างนอกดูก่อนว่าแพงไหมแล้วยกข้างนอกก็ได้นะครับน่าจะหายไปเยอะนะครับมาประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องราวฝากไว้นิดนึงกับเรื่องราวของพรมกระดุมนะครับทาง Speed Channel ร่วมกับโรงงานที่ผลิตครับจัดพรมกระดุมเป็นเซตมาให้คุณผู้ชมได้ใช้กันในราคาที่จับต้องได้ครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชนะโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นพลาสติกเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น uh-huh. แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะวางแล้วเข้ารูปจ
จะมีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาปูเข้าไปแทนจะไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ